สวัสดีค่ะชมรมของเราคือชมรมหมากกระดานะคะแล้ววันนี้ก็จะมาแนะนำให้ทุกคนได้รู้ว่าชมรมของเรามีกิจกรรมอะไรบ้างชมรมหมากกระดาของเราเป็นชมรมที่อยู่ง่ายๆสบายๆใครเล่นอะไรไม่เป็นพี่คอยสอนให้ได้เสมอซึ่งกิจกรรมหลักๆที่มีการแข่งขันในงานกีฬาเฟชชี่ก็จะมีอยู่4อย่างด้วยกัน1หมากรุก2ครอสเวิร์ดเอแมท3ไพ่บริดจ์ซึ่งน้องๆอาจจะสงสัยว่าไพ่บริดจ์คืออะไรมันก็คือกีฬาที่คล้ายๆสลัฟแต่ว่ามีกฎเพิ่มเติมที่ไม่เหมือนสลัฟนิดๆหน่อยๆหากน้องคนไหนสนใจก็สามารถเข้ามาลองเล่นกันได้นะส่วนอย่างที่4ก็คือหมากล้อมหรือที่หลายๆคนรู้จักในชื่อที่เรียกว่ากบนอกจากนี้นะคะก็มีกิจกรรมลองที่ทำมากกว่ากิจกรรมหลักก็คือการเล่นบอร์ดเกมด้วยกันกับเพื่อนๆประสบการณ์มาก่อนเพราะมีพี่ๆพร้อมจะสอนอยู่เสมอแต่ที่สำคัญกว่าคือขอแค่มีความสนใจในกิจกรรมชมรมก็พอในปีการศึกษา2565นี้ชมรมหมากกระดานรับสมัครสมาชิกใหม่จำนวน55คนหากน้องๆคนไหนที่สนใจสามารถสแกน QR Code เข้ากลุ่มได้เลยนะคะแล้วมาเจอกันค่ะ